สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการธุรกิจติดโอกาสกับดิฉันสุตาสุธีพิเชษพันธ์ค่ะพบกันเป็นประจำนะคะทุกวันอังคารถึงวันเสาร์ในเวลา23นาฬิกา30นาทีถึง24นาฬิกา ทางสถานีข่าว Spring News ค่ะรายการของเราจะเปิดโอกาสให้กับทุกท่านได้ต่อย,ยอดธุรกิจของตัวเองนะคะโดยนําประเด็นที่น่าสนใจจากรายการ Quest Means Business มาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันค่ะโดยประเด็นเด่นในวันนี้นะคะเราจะพาไปดู2บริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง c r a f t Heinz และ Unilever ค่ะที่เขาได้บรรลุข้อตกลงนะคะบรรลุผลในการที่จะควบรวมกิจการกันค่ะเพื่อเป้าหมายในการเป็นผู้นําสูงสุดของธุรกิจ นอกจากนี้นะคะจะพาไปที่รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกกันค่ะที่เขาได้ออกมาพูดถึงนโยบายการค้าของประธานาธิบดีโดนัลด์รัมนะคะแล้วก็ยังคาดหวังได้ว่าการเจรจาระหว่าง2ประเทศนั้นจะเป็นไปอย่างสร้างสารรค์ค่ะทั้งหมดนี้มาวิเคราะห์จับลึกกันแน่นอนกับผู้เช,ชี่ยวชาญของเราในธุรกิจติดโอกาสคืนนี้ค่ะ และตอนนี้เราอยู่กับผู้เชี่ยวชาญแล้วนะคะดรนัทธันพานิชค่ะนักวิชาการพานิชสำนักงานนโยบายและยุทธศาสตร์การค้ากระทรวงพาณิช์มาร่วมพูดคุยกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับดรค่ะวันนี้ชวนคุยเรื่องที่เป็นประเด็นใหญ่เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็น2บริษัทยักษ์ใหญ่ในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคอย่าง Craft h i g h s กับ Unilever ที่เขาถือว่าเจรจาร,ร่วมกันใกล้จะได้ข้อตกลงแล้วล่ะที่จะควบรวมกิจการกันอาจจะมีเรื่องของเม็ดเงินบ้างที่ตอนนี้ยังไม่ลงตัวนะคะทีนี้จากเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนเี่ย ต้องถามก่อนว่าในมุมของคนทั่วไปที่บริโภคสินค้าต่างๆเหล่านี้ก็ยังไม่ทราบว่า Craft h i d t s หรือว่า Unilever เนี่ยเขาใหญ่โตขนาดไหนนะคะมีส่วนแบ,บ่งทางการตลาดมากน้อยแค่ไหนให้ดเรเล่าให้ฟังสักนิดก่อนค่ะนะครับครับซึ่งบริษัท Craft h i d e กับ Unilever เนี่ยเป็นบริษัทยักษ์ใหญ่นะครับโดยที่ Craft h i e s เนี่ยก็เป็นบริษัทในอุตสาหกรรมอาหาร ครับในอเมริกาค่อนข้างใหญ่มากเลยทีเดียวมีการจ้างงานถึงประมาณ4 2 0 0 0ตําสนแหน่งยอดขายต่อปีเนี่ยก็จะประมาณ 20- 2 6ิบ่หพันร้านหรือประมาณ6 0 0 0มืนกพนร้านเหรียญในขณะ,ะ,ะ,ะที่ยูนิเวอร์เนี่ยก็เป็นบริษัทในเชิงผลิตสินค้าพวก Personal Care ดูแลรักษาความงามหรือว่าเครื่องสำอางต่างๆนะครับอย่างผลิตภัณฑ์ที่เราของยูนิเวอร์ที่เราเห็นกันอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยตามท้องตลาดเนี่ยก็คืออย่างเช่นเออันนี้แล้วก็พวก o v e นะครับหรือว่าพร เฟสโซเม่เรงนี้นก็ถือว่าเป็นบริษัทที่ผลิตโดยยูนิเวอร์เซอร์เป็นแบรนด์ของยูนิเวอร์เซอร์นะครับ<ฆ>ส่วนส่วนคราฟไฮส์เนี่ยก็ผลิตสินค้าพวกอาหารที่ผมเรียนไปตั้งแต่แรกก็เป็นอาหารพวกอย่างไอติมแมกนัมไอศครีมแมกนัมนะครับพวกไฮ<ฆ>ส์เคทชับซอสเกลือเทศคโน<ฆ>ทำซุปก้อนเนี่ยอันนี้ก็เป็นผลิตผลิตภัณฑ์ของคราฟแล้วก็คราฟไฮค่ะถือว่าในชีวิตประจำวันเนี่ยเราเห็นผลิตภัณฑ์ของ2บริษัทยักษ์ใหญ่นี้ กันอยู่แล้วคุ้นเคยกันดีอยู่แล้วนะคะเพียงแ,แ,แต่อาจจะไม่ทราบทีนี้ปกติเนี่ยการควบรวมกิจการส่วนใหญ่เราจะเห็นว่าบริษัทใหญ่จะไปควบรวมกิจการเล็กแต่อันนี้มันเทียบกันได้ไหมคะว่า Craft h i g h s นะตอนนี้อาจจะดูเหมือนเล็กกว่า u n i ล n เว v e r อาจจะผลิตภัณฑ์ไม่เหมือนกันแต่ด้วยขนาดนะคะแล้วคราวนี้ทําไมถึงไปเสนอที่จะไปควบรวมกิจการที่ใหญ่กว่าอย่าง u n ิล n เว v e r อาจารย์มองปัจจัยเป็นยังไงคะครับอ,อ,อย่างที่เรียนไป Craft h i g h s เนี่ยมียอดขายอยู่ประมาณ26 พันล้านใน US อลลาร์แต่ว่า u n i เวอร์เนี่ยมันยอดขายต่อปีประมาณเก<ม>ือบ50คือ50,000 50ล้าน US <ม>อลลาร์นะครับ<ม>ก็ถือว่าใหญ่มาใหญ่มาก <c oughs> Unilever เองเนี่ยมีแบรนด์ของบร,ริษัทเขาเนี่ยประมาณ400แบรนด์ในขณะที่ Kraft Heinz มีประมาณ200แบรนด์นะครับแต่ว่าด้วยลักษณะของธุรกิจที่มันต่างกันนะครับ <c oughs> คบราฟไฮอยู่ในอุตสาหกรรมอาหารแต่ u n i เวอร์เนี่ยเพอ e r s o n a l c ค r e ตอนนี้เนี่ยอย่างที่เรารู้กันดีว่าเทรนในการรักสุขภาพนะครับมันเริ่มมานะครับแล้วก็จะนับวันเนี่ยก็จะ เข้มแข็งขึง้นเรื่อยๆนะครับในขณะที่อาหารเนี่ยก็เป็นสิ่งที่พวกเราเนี่ยก็ซื้อกันอยู่ทุกวิทุกวันอยู่แล้วนะครับอนาคตตอนนี้เนี่ยไม่ได้มีอาจจะไม่ได้มีอนาคตที่สดใสเท่าไหร่สู้ Personal Care ไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับไฮส์เนี่ยก็เห็นตรงจุดนี้นะครับเขาก็เลยอยากที่จะเพิ่มเพิ่มรายในปลิตภัณฑ์ของเขานะครับดยการที่มา Take Over บริษัทยูนิเวอร์สค,ครับซึ่งคำจะทำให้เขาเนี่ยมีมีผลิตภัณฑ์ที่เป็นนอนฟู้ดหรือว่าเป็นที่มันนอกเหนือจากจากอาหารทำให้บริษัทเ,เขาเนี่ยเข้มแข็งมากขึ้นแล้วถ้าเกิดว่ามารวมตัวกันเนี่ยมันก็จะกลายเป็นการรวมตัวกันแทบจะว่าเป็นครั้งใหญ่ครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์เลยก็ได้จะทำให้เกิดบริษัทอุตสาหกรรมอาหารและเพอร์ซนาลแคร์ที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลกค,ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งเนี่ยที่สาเหตุที่เขาเนี่ยคราฟไฮส์เนี่ยมาอยากที่จะมาเทคโอเวอร์ยูนิเวอร์เนี่ยก็เพราาะว่ ยูนิเวอร์เนี่ยเขามีสิ่งที่เรียกว่าฟุตพพลนคือเขาไปลงทุนในประเทศที่เป็นอิมเมจิงมาร์เก็ตเยอะมากนะครับเพราะนั้นเนี่ยคราฟไฮส์เขาอยากเจาะตลาดพวกนี้ด้วย <c oughs> เพราะฉะนั้นเขาก็เลยอ,อยากที่จะมามาเทคโอเวอร์หรือว่าซื้อกิจาการของยูนิเวอร์ตรงนี้ก็คือมีจุดแข็งที่น่าสนใจอยู่แล้วก็เป็นสินค้าที่เราจะเพิ่มรายการผลิตได้มากขึ้นด้วยแต่ข้อเสนอที่ทาง ครับไฮยื่นไปเกือบเกือบห้าล้านล้านบาทถ้าคิดเป็นเงินไทยนะคะคก็ถือว่ายูนิลเวอร์ยังปฏิเสธอยู่เลยทําไมคะมันมันมีเหตุผลอะไรหรือเปล่ามันยังน้อยกว่ามูลค่าการตราดที่แท้จริงหรือมีนัยยะอื่นๆคะครับผมคิดว่าตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นาการเล่นเกมกันนิดนึง <c oughs> ดึงเกมกันก่อนนะฮะ <c oughs> เพราะว่า,าดีลที่เขาที่ที่ครับไฮเสนอมาเนี่ยเขาให เขาให้เขาจะเขาจะซื้อหุ้นนะครับหนึ่งหุ้นเนี่ยเขาจะให้50เหรียญซึ่งราคา50เหรียญตัวนี้เนี่ยมันสูงกว่าราคาของหุ้นของยูนิเวอร์เซร์ลนะครับหุ้นสีอีกนะครับมูลค่าของดีลนี้เนี่ยจะประมาณ1นึ่งหนึ่งหนึ่งแสนสี่หมื่นสามพันร้านเหรียญสหรัฐก็ถือว่าว่าเยอะมากนะครับแต่ว่าตอนเนี้ยก็อย่างอย่างอย่างที่เราทราบกันดีก็คือว่าก็โดนปฏิเสธมาแต่ว่าคราฟต์แอนด์ไฮส์เนี่ยเขาก็ยัง ยังไม่ร้มด้วยความตั้งใจนะครับเขาก็จะมาเสนอดีลใหม่อีกรอบหนึ่งซึ่งผมก็คิดว่าถ้ามูลค่าการซื้อเนี่ยถ้าเป็นประมาณร้อยหนึ่งแสนหกหมื่นหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นล้านเหรียญสมมตินะครับอาจจะเพิ่มไปประมาณถึงเท่านั้นเนี่ยก็ไม่แน่ว่ายูนิเวอร์เซอร์อาจจะใจอ่อนก็ได้ก็เพิ่มอีกเยอะอยู่เหมือนกันนะคะเยอะอยู่เหมือนกันค่ะแล้ว ด็อกเตอร์มองโอกาสของการประสบความสำเร็จในการควบรวมกิจการมากน้อยแค่ไหนและถ้าเกิดขึ้นจริงี่ยผลกระทบที่จะเกิดกับอุตสาหกรรมรด้านนี้รวมถึงผู้บริโภค่างเราจะเป็นยังไงบ้างคะครับผมมองว่าอาผลกระทบเนี่ยมันน่าจะมีอยู่สองส่วนดน้วยกันครับ,รบห,นหนึ่งก็คือว่ามันจะเกิดผลกระทบต่อการคิดค้นอะไรผลิตภัณฑ์ใหม่ๆนะครับ,รบก็คือเป็นนวัตกรรมใหม่ๆนี่เองซึ่งไอ้นวัตกรรมใหม่ๆตรงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่ามันต้องอาศัยอํานาจตลาด นิดนึงเหมือนกันนะฮะในการที่จะให้บริษัทบริษัทหนึ่งเนี่ยมาคิดค้นอะไรใหม่ๆได้นะครับ ừ ừ ừ อ,อย่างเช่นถ้าเราคิดค้นอะไรใหม่ๆมาเนี่ยเราก็เราต้องไปจดสิทธิบัตรมิตต้นเนี่ยก็คือจะทําให้เรามีอํานาจผูกขาดในสิ่งที่เราคิดค้นมาในระดับหนึ่ง ừ ừ ừ เพราะฉะนั้นการควบรวมกันเนี่ยผลดีอาจจะเกิดขึ้นกับการคิดค้นผลักใหม่ๆขึ้นมาก็ได้เหมือนกันแต่ว่าผลเสียก็แน่นอนว่าอาจจะเกิดจากราคาสินค้าที่เป็นไปได้ว่าอาจจะสูงขึ้นได้เพราะว่าบริษัทเหล่านี้ควบรวมกันเนี่ยมีอานาจต่อรองมากขึ้นเพราะฉะนั้นราาาคคสิน้ก็ อาจจะสูง<ม>ขึ้นทําให้ผู้บริโภคเนี่ยอาจจะลําบากได้นคะครับก็มีทั้งผลดีผลเสียแต่ต้องดูให้ตกลงกันได้ก่อน<ช>นะตอนนี้นะคะอันนี้เป็นสิ่งที่ต้องติดตามต่อเดี๋ยวเราพักกันครู่เดียวนะคะช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกับดรนัทผู้ชี่ยวชาญกันต่อค่ะ กลับมาพูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญกันต่อนะคะเราอยู่กับดรนัทค่ะช่วงนี้จะชวนคุยเรื่องของตลาดหุ้นกันหน่อยจริงๆตลอดทั้งสัปดาห์เราคุยเรื่องนี้กันมาพอสมควรนะคะเพราะว่าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยคือเรียกว่านักลงทุนสดใสามากยิ้มกันตลอดทั้งสัปดาห์เลยนะคะเพราะว่าตัวเลขนี่ดีมาตลอดเลยนะคะก็อยากจะถามถึงปัจจัยหน่อยนะคะที่ทาไมตลอดสัปดาห์ที่ผ่านวันนี้ตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยถึงดีดตัวขึ้นไปทํ e นิวไฮก็หลายครั้งปิดที่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการก็หลายครั้งเป็นเพราะอะอไรบ้างคะ ครับจริงตรงนี้นคําตอบมันสืบเนื่อมาจากเบรกที่แล้วด้วยนะครับ<ฆ>ตรงที่ว่าหลายๆบริษัทเนี่ยที่อยู่ในตลาดซั์ของอเมริกาเนี่ย<ฆ>เขาเมีผลการที่ค่อนข้างดีด้วยแล้วก็<ฆ>มีความคาดหวังนะครับว่าในอนาคตเนี่ยผลประกอบการเขาน่าจะดีเนื่องจากว่าโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยเขามีนโยบายในการที่จะช่วยเหลือบริษัทต,ต่างๆล่านี้เป<ฆ>็นต้นว่าการลดภาษีนะครับภาษีนิติบุคคลเนี่ยก<ฆ>็ลดลงมา ซึ่งจะเกิดขึ้นจริงไหมอันนี้เป็นอีกคำถามหนึ่งนะครับแล้วก็นโยบายในการกระตุ้นการใช้จ่ายภายในประเทศมีการสร้างสร้างสร้างโครงสร้างพื้นฐานด้วยนะครับแล้วก็เป็นนโยบายที่จะกิจการทางการค้าตรงนี้ก็จะทําให้บริษัทในบริษัทต,ต่างๆใน,ใน,ใ,นในอเมริกาก็สามารถที่จะแข่งขันได้ได้มากขึ้นนะครับโดยที่อย่างเช่นคราฟไฮส์ กบักบยูนิเวอร์สที่เขาพยายามที่จะตกลงเดียวกันแต่อาจจะ <c oughs> ไม่สำเร็จเนี่ยตรงนี้เนี่ยมันก็ทำให้ราคาหุ้นของคราฟไฮส์กับยูนิเวอร์เนี่ยพุ่งสูงขึ้นด้วย <c oughs> นะครับ <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปในเบรกที่แล้วก็คือว่าถ้าเกิดมีการรวมตัวกันเนี่ย <c oughs> ในอุตสาหกรรมนี้มันจะกลายเป็นผู้ผู้ผู้เป็นผู้ประกอบการใหญ่อันหนึ่งเลยนะครับ <c oughs> แล้วก็รวมตัวกันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้อุตสาหกรรมนี้มันเข้มแข็งขึ้นเพราะว่า,ถ,า <c oughs> ถ้าเกิดทำแต่อาหารอย่างเดียวเนี่ยอาจจะ ไปเรื่อยๆไม่ค่อยไม่ค่อย<ม>ดีเท่าไหร่นะครับเพราะฉะนั้นทำให้หุ้นของบริษัทที่เกี่ยวข้องกับอาหารเนี่ยขึ้นกันตามกันมาเลยนะครับแอ<ม>่์คราวไซายครับไฮขึ้นนะครับยูนิเวอร์ซขึ้นคอรเกตปามบรีฟเนี่ยที่ทำพวกเพอร์ซันอลแคร์ก็ขึ้นมาเหมือนกันพวก Clark คิมเบอรี่คลาร์กเนี่ยพวกนี้ก็ขึ้นมาตามกันมาพวกบริษัทที่ผลิตสินค้าอุปโภคบริโภค,โภค,คะนะครับแล้วก็ตลาดหุ้นอื่นๆอย่าง,างเช่นนแอสแดกเนี่ยเป็นหุ้นไฮเทคเนี่ย ก็ขึ้นมาเหมือนกันนะครับถือเป็นนิวไฮเหมือนกันเพราะว่าได้มาจากพวกภาษีฮะที่โดนทรัมป์เขาจะจะกำหนดภาษีเพื่อที่จะสนับสนุนให้บริษัทใหญ่ๆเทคใหญ่ของอเมริกาที่เอาเงินไปอยู่ต่างประเทศเนี่ยผลเงินกลับเข้ามาเนี่ยเพราะฉะนั้นก็ทำให้หุ้นของ Apple ิลหรือ Microsoft ก็ขึ้นตามไปด้วยนะครับแม่นับรวมถึงกระทั่งพวกธนาคารต่างๆที่ตอนนี้เขาก็มีการโดนทรัมป์เองก็มีการเซ็นคำสั่งผู้บริหารออกมาเพื่อ ผ่อนคลายกฎเกณฑ์ในอุตสาหกรรมแบงก์ก็ทําให้หุ้นของตรงนี้ขึ้นมาค,ครัก็ดูเป็นแรงสนับสนุนที่มาจากนโยบายของทรัมป์ส่วนหนึ่งแล้วก็เรื่องบริษัทที่จะมีการควบรวมกิจการหรือว่าข่าวต่างๆที่มันส่งเสริมบางอุตสาหกรรมนะคะแต่พวกดัชนีอื่นๆทางเศรษฐกิจมีผลด้วยไหมคะที่ทําให้ตลาดขึ้นแรงในสัปดาห์ที่ผ่านมาครับก็แน่นอนครับมันต้องต้องก็มีแน่นอนการที่เจเนตเยเรนเนี่ยออกมาพูดเมื่อน่าจะเป็นอาการสัปดาห์ที่แล้วนะครับออกมาพูดในในคอนเกรสเนี่ยนะครับบอกว่า เป็นไปได้ที่ทางเฟดจะขึ้นดอกเบี้ยภายในกลางปีนี้หรืออาจจะเร็วกว่านั้นก็ได้นะครับตรงนี้มันแสดงให้เห็นว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยทางเฟดเขามองว่าเศรษฐกิจอเมริกาเนี่ยกำลังไปได้ดีนะครับอัตราเงินเฟ้อก็ค่อยๆสูงขึ้นนะครับแล้วก็ตาการว่างงานก็อยู่ค่อนข้างคงที่อยู่ค่อนข้างค่อนคงที่อยู่ในระดับต่ําแทบจะได้ว่าเป็นรการจ้างงานเต็มที่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ก็แน่นอนตรงนี้มันก็มีผลและตรงนี้มันเป็นสิ่งที่มาคอนเฟิร์มนะฮะในสิ่งที่บริษัทพวกนี้บริษัทนี่ยหุ้นเขาเชื่อกันเขาคาดหวังกันว<ฆ>่ามันจะเกิดขึ้นจริงสิ่งนี้มันเริ่มมันเริ่มตัวเลขเศรษฐกิจเนี่ยมันเริ่มมา<ฉ>มาคอนเฟิร์มความคาดความคาดหวังของเขา<ฆ>เพราะฉะนั้น,นก็ทําให้2ปัจจัยนี้รวมกันแล้วทําให้ตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาตัวนี้สูงสุดเป็นประวัติศาสตร์ครับในมุมลักนักลงทุนเนี่ยคาดหวังมากกับนโยบายของทรัมป์แล้วก็ถึงสะท้อนออกมาจากที่เราเห็นตลาด,<ฆ>ลาดหุ้นที่เฟื่องฟูมมมมาาาาากกในนนสััปดดห์ทีี่่่ผแตถ้เิอะไร พลิกผันแะคะ่ะอย่างนโยบายอาจจะไม่ได้เป็นไปตามที่เขาวางไว้ทุกอย่างอย่างนี้โอกาสที่ตลาดจะมีการปรับตัวลงหรือว่ามีการเบี่ยงลงแรงเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ไหมคะดรมองอยางคะครับ,รบเกิดขึ้นได้ครับเพราะว่าอย่างที่ผมเรียนไปคือตรงนี้มันเป็นความคาดหวังซะเยอะอนะครับคาดหวังว่าทรัมป์ะนาบายทรัมป์นั้นจะประสบความสําเร็จนะครับแต่ว่าเมื่อพิจารณาดูจริงๆแล้วมันไม่ง่ายนะครับการลดภาษีเนี่ยอาจจะเกิดขึ้นได้ง่ายง่าย ง่ายหน่อยเพราะว่ามันสิ่งที่มันเกิดขึ้นในประเทศอเมริกาเองครับแต่ว่าถ้าเกิดนโยบายอะไรก็ตามเนี่ยที่มันไปไปเกี่ยวข้องกับประเทศอื่นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะยากอย่างเช่นการตั้งกิจกัน ตั้งกำแพงภาษีการทางการค้าตรงนี้มันไม่ใช่เรื่องง่ายที่มันจะเกิดขึ้นมามแล้วอย่างนึงก็คือนโยบายโครงสร้างพื้นฐานที่ทรัมป์จะทำเนี่ยอันนี้มันก็ยังไม่มีสิ่งที่มันชัดเจนนะครับแล้วก็การก่อสร้างใช้เงินจากรบานกลางไปกอ่อไปก่อสร้างตรงนี้เนี่ยถือว่าเป็นการเพิ่มภาระหนี้ครับประเทศสหรัฐอเมริกาขึ้นมาอีกเพราะฉะนั้นตรงนี้ใช้เวลานานแล้วก็อาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้อาจจะทาไม่ได้เหมือนที่ทรัมป์คาดหวังไว้ตรงนี้ก็อาจจะทําให้ตลาดหุ้นไม่แน่อจนา้นก็จะเห็นการเทขายขึ้นมากัน ความไม่ได้นอนตรงนี้เนี่ยในมุมของนักลงทุนเราควรต้องระวังยังไงบ้างหรือว่ามันมีอุตสาหกรรมไหนที่สุ่มเสี่ยงเป็นพิเศษในภาวะแบบนี้ที่อยากจะแนะนำไหมคะก็จริงๆผมเชื่อว่ามันก็น่าจะมีทั้งอุตสาหกรรมแทบจะทุกอันน,นะครับอันนี้ต้องผมว่านักลงทุนไม่ว่าจุลาหกรรกไหนเนี่ยอตอนนี้ก็ต้องต้องอย่าชะล่าใจเกินไปนะที่เรียนมันเป็นแค่ความคาดหวังเฉยๆครับต้อง,ต,อง,ต,องต้องติดตามนโยบายพัฒนาการของนโยบายของของทรัมป์เนี่ยอยู่อย่างต่อเนื่องค่ะ อ่านะคะนี่ถือว่าเป็นเป็นภาพรวมสัปดาห์นี้ที่เราเห็นตลาดหุ้นที่สดใสเดี๋ยวสัปดาห์หน้ามาว่ากันใหม่ว่าจะเป็นยังไงนะคะคเดี๋ยวเราพัคกันอีกครู่เดียวนะคะและช่วงหน้ากลับมาพูดคุยกันต่อค่ะ ช่วงนี้ยังอยู่กับดรนัทมาพูดคุยกันต่อเลยนะคะชวนคุยกันในอีกหนึ่งประเด็นสําคัญค่ะเพราะว่าทางรายการ Questmins Business เนี่ยเขามีโอกาสไปสัมภาษณ์รัฐมนตรีเศรษฐกิจของเม็กซิโกก็ได้พูดถึงนโยบายการค้าของทรัมป์ที่หลายๆอย่าง,างเนี่ยเม็กซิโกได้รับผลกระทบแน่นอนอยู่แล้วแล้วเขาก็บอกว่าเขาพร้อมจะตอบโต้ด้วยถ้าเกิดว่ามีอะไรมากระทบกับประเทศเขาแรงๆเหมือนกันนะคะตรงนี้เนี่ยก็อยากจะถามดรนิดนึงนะคะว่าถ้าภาพรวมของเศรษฐกิจก่อนว่าเม็กซิโกกับสหรัฐเนี่ยเขา S <S เขามีการค้ากันอยู่ในระดับไหนพึ่งพากันมากน้อยแค่ไหนคะครับต้องเรียนเลยว่าเม็กซิโกเนี่ยพึ่งพาตลาดสหรัฐอเมริกาสูงมากนะครับ,รบเพราะว่าการส่งออกของเม็กซิโกเนี่ยส่งไปสหรัฐอเมริกาเนี่ยถือว่ามีประมาณถึงร้อยแปของมูลค่า <ừ> การส่งออกของเขาครับโดยที่อุตสาหกรรมหลักๆสินค้าหลักที่เขาส่งไปก็ะจะเป็นพวกสินค้ากลุ่มยานยนต์ <ừ> ครับ,รบอิบเล็กทรอนิกส์เครื่องจักรกลต่างเนี่ยก็ถือว่ามีมูลค่าส่งออกไปสหรัฐอเมริกาค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นก็เนี่ยสประเทศนี้นะครับก็มีความ พึ่งพากันค่อนข้างสูงทีเดียวครับก็ถือว่าพึ่งพากันเยอะอย่างที่ดร<ช>บอกไปโดยเฉพาะบางอุตสาหกรรมด้วย<ช>เราถึงเห็นท่าทีของทั้งสองฝ่ายเนี่ยดูแล้วจะไม่ยอมกันอย่างแน่นอนนะคะคทีนี้อย่างเม็กซิโกเนี่ยเขาก็บอกว่าเขาพร้อมแน่นอนที่จะตอบโต้ถ้าเกิดว่าทรัมม์มีนโยบายอะไรที่มันกระทบกับเขาแรางๆดรมองว่าการตอบโต้เนี่ยมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนคะครับเออส่วนตัวผมมองว่าการตอบโต้กันเนี่ย ก็น่าจะอยู่ในรูปของนโยบายภาษีะนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเห็นทรัมเขาเขาจะขึ้นภาษี<ม>สิ่งที่เม็กซิโกทําได้นะตอนนาตอน,น,ตอนถึงวลนนั้นก็คือก็อาจจะขึ้นภาษีตอบโต้ก,กลับไปนะครับ<ม>ซึ่งถ้าถ้าการขึ้นภาษีตรงนี้จริงๆเนี่ยก็จะทําให้ทั้งสองประเทศนี้เนี่ยเสียประโยชน์ทั้งสองฝ่ายนะครับ<ม>การที่สหรัฐอเมริกาเนี่ยขึ้นภาษีสินค้าในเม็กซิโกเนี่ยตรงเนี้ยผมผมคิดว่าน่าจะทําให้เม็กซิโกเนี่ย เสียหายค่อนข้างรุนแรงพอสมควรอย่างที่เรียนไปก็คือว่าส่งออกของเม็กซิโกเนี่ย80%มาสาอเมริกานะครับในขณะที่ถ้าเม็กซิโกขึ้นภาษีตรงนี้ผมว่าสหรัฐอาจจะไม่ได้มีผลอะไรเท่าไหร่นักนะครับแต่ว่าการที่สาฐอเมริกาขึ้นภาษีเม็กซิโกเองตรงเนี้ยมันก็อาจจะส่งผลกลับมาทําร้ายคนในประเทศสาอเมริกาเองเพราะว่าราคาสินค้าที่ที่อาจจะสูงขึ้นมา ตรงนี้นะครับก็ก็คิดว่าเนี่ยมันก็น่าจะเป็นผลที่ทเกิดขึ้นตรงนี้คือเรียกว่าไม่มีผลดีแน่นอนดูแล้วมีแต่เสียกับเสียกับ2ประเทศเพราะฉะนั้นจึงเป็นที่มาของทางเม็กซิโกเขาก็บอกว่าจริงๆเขาอยากจะเจรจาให้มันออกมาในรูปแบบที่น่าพอใจกับทุกฝ่ายด้วยหรือเขาพูดกันว่าเขาอยากจะให้ออกมาวินวินวินเม็กซิโกที่เขาพูดแบบนี้เนี่ยวินของเขาเนี่ยมันหมายถึงลักษณะแบบไหนคะผมว่าค่อนข้างยากนะครับที่จะได้เป็นวินวินระหว่างเม็กซิโกกับกับสหรัฐอเมริกาเพราะว่า ผมมองว่สาสไตล์ของโดนัลด์ทรัมเ,เป็นนักธุรกิจนะครับ<น>ที่ค่อนข้าง agressive ผงผางด,นดงุนดรงปควนคเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเขานั่งโต๊ะเจราจาใครเนี่ยสิ่งที่เขาได้ก็คือเข,เขาต้องได้สิ่งที่เขา,เขาจะได้นะครับ<น><น>โดยที่ถ้าเกิดว่ามาคุยกับเม็กซิโก2อต่อแล้วด้วยเนี่ยอำนาจในการต่อรองมันต่างกัน,ค,นครับถ้าคุยกัน,นอเมริกาเขาน่าที่จะได้อะไรค่อนข้างค่อนข้างเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ย ผมคิดว่าไม่น่ามีวินวินสำหรับเม็กซิโกอาจจะเป็นวินลูสนะฮะ,ฮะซึ่งถ้าเกิดว่ามันเกิดขึ้นมาจริงๆเนี่ยสมมุติถ้าอเมริกาถอนตัวกนาฟตาไปเลยเนี่ยนะครับเม็กซิโกเนี่ยก็จะลําบากที่เรียนไว้แล้วก็จะมาพึ่งแคนาดาเนี่ยก็อาจจะยากนะครับ<ะ>เพราะว่าแคนาดาเนี่ยก็เป็นถือว่าเป็นตลาดคือนําเข้าสินค้าจากเม็กซิโกเนี่ย แค่ประมาณประมาณ2-3% 2.7 2.8%ามเปอร์เซ็นต์สองจุดเจ็ดสองจุดแปดเปอร์เซ็นต์ของของมูลค่าส่งออกรวมเม็กซิโกเนี่ยก็นะ้นอยเพราะฉะนั้นแคนาดาไม่น่าที่จะมามาช่วยได้แล้วก็จุดยืนของแคนาดาเองเนี่ยเาก็ยังยึดมั่นอยู่ใน NAFTA ที่ที่มีสามประเทศคแคนาดาสหรัฐอเมริกาเมกา็เมกซิโกเป็นสมาชิกอยู่นะครับหมายความว่าถ้าอเมริกาไม่อยู่ร่วมนาฟต a าแล้วการที่จะมีแค่แคนาดากับเมก็กซิโกมันจะยังอยู่ได้ไหมคะหรือว่าโอกาสมันก็เหมือนแทบจะล่มสลายไปเลยผมว่า ถ้าไม่ร่มก็ก็ก็คงจะไม่ไม่มีประโยชน์อะไรที่จะมาทำ่างนี้เท่าไหร่นักนะครับเพราะว่าแต่แต่ละประเทศที่เขามานักต้เนี่ยหรือในท P ีพีเองเนี่ยนะครับที่เขาจะมาทำธุริเขาส่วนใหญ่เขาก็จะมุ่งหวังเพื่อที่จะไปเจาะตลาดสหรัฐอเมริกาทั้งนั้นเมื่อไม่มีอเมริกาอยู่เนี่ยประเทศเหล่านี้เนี่ยผมเชื่อว่าก็แทบจะอาจจะหมดค่อนข้างที่จะหมดหวังแต่ไม่ไม่ใช่หมดหวังแต่คือเขาก็ต้องไป หวังแต่เขาก็ต้องไปหาทางอื่นที่สามารถที่จะทำประเทศเขาได้ประโยชน์สูงสุดตรงนี้อันนี้รเรารอดูว่าการเจรจาจะออกมาเป็นวินวินวินอย่างที่เม็กซิโกหวังหรือว่ามันจะมีข้อตกลอองยังไงที่ได้ได้ผลดีกับทุกๆประเทศที่อยู่ในกลุ่ม NAFTA นะคะคคส่วนหนึ่งของรายการ Questmins Business เนี่ยเขาได้พูดถึงว่าข้อตกลง NAFTA มันส่งผลเสียคือไปสัมภาษณ์ชาวมิชิแกนเขาบอกว่าเขาสูญเสียงาน13%เลยจากจากข้อตกลงนี้แล้วก็เรื่องของเทคโนโลยีเครื่องจักรขุนยนเนี่ยก็ทำให้สูญเสียงานเหมือนกันอีก87%อันนี้เป็นข้อม ที่เขาทาการสํารวจมาแต่ขณะเดียวกันพอไปสัมภาษณ์อีกส่วนหนึ่งเป็นภาคแรงงานการผลิตมันสวนทางกันนะคะภาคแรงงานการผลิตเนี่ยบอกว่าไอ้พวกเครื่องจักรหุ่นยนต์นี่ไม่ได้ส่งผลเสียกับเขานะมันเป็นตัวช่วยในการทําง,งานมากกว่าแต่นาฟต้านี่แหละทําให้พวกเขาถือว่างานลดลงตกงานแบบนั้นมุมมองที่แตกต่างกันตรงนี้ดรมีความเห็นยังไงคะครับตัวเลข13ที่เขาบอกว่าเกิดจากเอานาฟต้าเป็นการโอกาสในการสูญเสียงานของของคนในมิชิแกนที่เกิดจากนาฟต้าตัวเนี้ยก็ ก็ค่อนข้าง,ขงผมก็ถือว่าน้อยอาจจะน้อยน้อยไปนะครับแต่ว่าเวลาเราไปถามคนที่เกิดในแอเรียงนั้นจริงๆเนี่ยก็แน่นอนเขาก็ต้องมาเบมารม NAFTA อยู่แล้ว <c oughs> เพราะว่าเพราะว่าเขาไม่อยากที่จะให้สหรัฐอเมริกาเนี่ยไปมีดีลกับเม็กซิโก,กทําให้เขาเนี่ยเสียประโยชน์ครับก็<ะ>ตอนนี้เขาก็สนับสนุนให้ดโดนัลด์ทรัมป์เนี่ยไปไปเจรจาใหม่กับ NAFTA ตรงน,นี้นะครับก็เป็นประโยชน์ของเขาเพราะฉะ้เขาก็ต้องพูดแบบนี้แต่ว่า แต่ว่าถ้าถามผมจริงเนี่ยก็คือว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันมีบทบาทในการทดแทนมนุษย์มากไหมก็ต้องตอบว่าตอนนี้มีแน่นอน,ค,นครับการใช้หุ่นยนต์ในโรงงานการผลิตเนี่ยมันมีมานานแล้วค,ครับแล้วก็ในช่วงตอดเวลาที่ผ่านมาก็ในเมืองในมิชแกนเองเนี่ยก็สูญเสียงานไปไปเยอะนะครับตัดเที่อตามมาก็คือประมาณ ตั้งแต่ปี 2000, 2000เนี่ยก็เสียไปประมาณน่าจะ300,000ตำแหน่งแล้วค,ครับส่วนหนึ่งก็มาจากนาฟต้านเนี่ยแหละนะครับหุ่นยนต์ก็มาแทนแต่ว่าตอนนี้เนี่ยผมตอนนี้สิ่งที่อยากจีสิ่งสิ่งที่เป็นหน้าหน้าหน้าติดตามมากกว่านะครับก็คือหุ่นยนต์ตอนนี้เนี่ยมาพัฒนาเร็วมากนะครับมันสามารถที่มาแทนมนุษย์ได้ในขณะเดียวกันเนี่ยมันก็สามารถที่จะมาทํางานทํางานในสิ่งที่มนุษย์เนี่ย ไม่สามารถทําได้หรือไม่อยากทําด้วยเหมือนกันตอนนี้เนี่ยเราจะเห็นว่าหุ่นยนต์เนี่ยมันเริ่มมีเทรนด์มาคือหุ่นยนต์เนี่ยมาทำงานในภาคบริการมากขึ้นะนะครับเป็นต้นว่าในการามาช่วยผ่าตัดช่วยหมอผ่าตัดมาดูแลผู้สูงอายุมาเสิร์ฟอาหารต้อนรับแขกตรงนี้นะครับตรงนี้เป็นสิ่งที่พัฒนาการใหม่ๆที่เราเนี่ยไม่ค่อยได้เห็นกันในอดีตนะเพราะว่าในการทําอุตสาหกรรม การให้บริการคนเนี่ยมันต้องใช้ทักษะแบบในเชิงส่วนบุคคลซะ,ะเยอะนะครับหุ่นยนต์ตอนนี้เริ่มทําได้แล้วเนี่ยตอนนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีเพราะว่าตอนนี้อย่างที่คุณสตาร์ทราบก็คือประเทศไทยก็ข,ดขาดแคลนแรงงานนะครับไม่ค่อยไม่ค่อยมีคนมาทํางานในด้านนี้เท่าไหร่หุ่นยนต์มาทาตรงนี้นก็ถือว่าถือว่ามาช่วยทําให้ผลิตภาพของมนุษย์เราเนี่ยดีขึ้นะนะครับก็ก็แล้วก็หุ่นยนต์ตอนนี้เนี่ยพัฒนาการมันก็ไปไกลามากนะครับสามารถที่จะคิดได้เอง ตัดสินใจได้เองนะครับตามเทคโนโลยีที่เขาเรียกว่าปัญญาประดิษฐ์หรือว่าซึ่งหุ่นยนต์เนี่ยมีมีการเข้าถึงข้อมูลมากมามาหาศาลทั่วโลกนะครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเวลามีข้อมูลเยอะขนาดนี้เนี่ยเขาก็สามารถที่จะตัดสินใจอะไรแทนแทนแทน,นมนุษย์ได้มากขึ้นตรงนี้ ก็เป็นเทรนด์ใหม่ๆที่ผมคิดว่าต้องจับตามองนะครับนี่ก็เป็นแนวโน้มที่เราน่าจะได้เห็นในอนาคตแล้วก็พัฒนาไปเรื่อยอย่างแน่นอนนะคะครเรื่องของเทคโนโลยีหุ่นยนต์เราเหลีกเลี่ยงไม่ได้อยู่แล้วที่จะเข้ามามีอิทธิพลกับเรามากยิ่งขึ้นร <ๆ S 2> เรื่อยๆวันนี้ขอบคุณดรนัทธันพันธ์ที่ให้เกียรติมาร่วมพูดคุยกันค่ะครับสวัสดีครับ และนั่นก็เป็นเรื่องราวที่ทีมงานของเราตั้งใจคัดสรรนะคะนำมาแปลแล้วก็หยิบประเด็นมาพูดคุยกันต่อเพื่อให้คุณผู้ชมได้รับประโยชน์สูงสุดค่ะนอกจากนี้เรายังได้คัดเลือกคำเด่นหรือว่า Daily b u สเวิร์ดประจำวันมาฝากกันเช่นเคยนะคะวันนี้คือคำว่า constructive discussion ที่แปลว่าการเจรจาพูดคุยกันอย่างสร้างสารรค์ค่ะที่จะช่วยให้เกิดการพัฒนาต่อทั้ง2ฝ่ายนะคะซึ่งเป็นสิ่งที่ทางรัฐบาลเม็กซิโกคาดหวังว่าจะให้เกิดขึ้นในการเจรจาระหว่างรัฐบาลสหรัฐและเม็กซิโกค่ะ และนี่คือทั้งหมดที่นำมาฝากกันในธุรกิจติดโอกาสในค่ำคืนนี้นะคะพบกันใหม่ในวันอังคารสำหรับคืนนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ